بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เดินใดผมขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมมาพบกับพี่น้องชาวลำบุรีพวกนะครับผมมีเวลา1ชั่วโมงเต็มรวมถึงอาจจะมีคำถามพี่น้องวันนี้เนี่ยหัวข้อว่าเตรียมตัวตายกับเตรียมตัวก่อนตายเนี่ยต่างกันไหมครับพี่หม่ำต่างไหมต่างนะครับเตรียมตัวตายนี่หมายถึงว่าเราอีกไม่กี่นาทีจะตายแล้วเตรียมตัวแต่ถ้าหากว่าเตรียมตัวก่อนตายอันนี้หมายรวมว่าเรานะฮะยังได้คิดยังได้พิจารณาอีกยาวยังได้คิดยังได้พิจารณาอีกยาวพี่น้องใครบ้างนะครับบนโลกนี้ไม่ตายตายหมดไม่มีใครไม่ตายคนที่ฉลาดที่สุดคือคนซึ่งเตรียมตัวเพื่อที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาใหม่ครับยะซากัลลอฮ์ครับเดี๋ยววันนี้พี่น้องอยู่จนจบนะผมมีดูอาก่อนตายด้วยนะเดี๋ยวแจกให้ใครกลับบ้านก่อนนี่อดนะฮะเดี๋ยวมีดูอานี่ๆเตรียมเอาไว้แล้วนะดูอาก่อนตายเนี่ยเออมาแปลกนะเดี๋ยวให้เอาใหม่พี่น้องใจร่มๆเนาะเราอยู่ด้วยกันกี่โลกครับฮะเท่าไหร่นะ2โลกมีมากหรือน้อยกว่านั้นไหมครับเราอยู่ด้วยกันกี่โลกครับเด็กๆวันนี้ไปบรรยายนะมีเด็กๆมานั่งฟังนี่ชื่นใจนะพี่น้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับแบบนี้หลายมัสยิดหายไปแล้วการบรรยายในมัสยิดการบรรยายแบบเนี้ยแต่ละมัสยิดค่อยๆหายไปพี่น้องนบีบอกว่าเวลาเราออกจากบ้านเนี่ยคอรอยาฟีซาบีลิลละออกมาในหนทางของอัลลอฮ์ตะรบุญอินมีมาเพื่อศึกษาหาความรู้มาลาอิกะห์เนี่ยจะอยู่ร่วมกับเขาวันนี้พี่น้องเดินมาขับจักรยานมาขับมอเตอร์ไซค์มาขับรถเก๋งมาพี่น้องขามาขากลับมาลาอิกะห์นั่งไปด้วยนบีบอกมาลาอิกะห์เนี่ยจะอยู่กับเราคุ้มครองเราเอ้าเราอยู่ด้วยกันกี่โลกครับ4โลกโลกที่หนึ่งคือโลกอัรฮามโลกที่อยู่ในครรภ์โลกนี้อยู่ประมาณ9เดือนเสร็จแล้วพออยู่ในครรภ์ออกมาโลกที่สองก็คือโลกดุนยาที่พวกเรานั่งอยู่นี่โลกดุนยาเสร็จแล้วออกจากโลกดุนยาไปอัลลัมบาซักโลกที่สามออกจากอัลลัมบาซักไปสู่โลกของอาคิเราะห์ฉะนั้นเราผ่านด้วยกัน4โลกกุลลูนับซินซาอีกอตุนเมาต์อาลีอิมรอนอายะที่185ทุกชีวิตได้ลิ้มรสความตายพี่น้องครับโลกนี้อุลามาบอกว่าฟานามันสูญสลายโลกจริงๆของเรานู่นโลกอาคิเราะห์พี่น้องรู้ไหมครับอบูซาร์รินเนี่ยเป็นคนสมถะยากจนที่สุดคนหนึ่งในหมู่ซอฮาบะห์ที่บ้านของแกไม่มีตู้เสื้อผ้าทำไมอะฮะเพราะมีอยู่ชุดเดียววันหนึ่งอุมัรอิบนุคอตอบมาเยี่ยมเมืองที่อบูซะรินปกครองอยู่ชาวเมืองมาปารภมาร้องทุกข์กับอุมัรอิบนุคอตอบตอนนั้นเป็นคอลิฟะห์อยู่บอกว่าคอลิฟะห์ของฉันครับขอร้องทุกข์หน่อยเจ้าเมืองของฉันคืออบูซะรินหนึ่งเดือนเต็มหยุดหนึ่งวันโอ้โหสมัยก่อนนี่เขาหยุดหนึ่งวันเขาไม่ยอมนะ เขาไม่ยอมนะครับอุมัรจึงบอกถามอบูซะรินบอกอบูซะรินทำไมท่านถึงหยุดหนึ่งวันล่ะอบูซะรินบอกว่าท่านอุมัรครับผมเนี่ยทำงานมาทั้งเดือนแต่ในหนึ่งเดือนผมหยุดวันเดียวเนื่องจากว่าฉันมีชุดอยู่แค่ตัวเดียวเสื้อหนึ่งตัวกางเกงหนึ่งตัวฉะนั้นวันที่ฉันซักเสื้อกับกางเกงวันนั้นมันออกมาว่าความไม่ได้
มีอยู่ตัวเดียวใครให้สตังอบูซักลินใช้จ่ายพอมีกินปั๊บที่เหลือซอฮาบะห์ถามเอาไปไหนบอกว่าโอนไปให้อีกบ้านหลังใหญ่บ้านหลังไหนอ่ะอาคิเราะห์นู่นพ่อค้าคนใดบ้างครับที่ขายอาหารไม่ได้ที่ไม่ได้กำไรเลยแล้วยังคงขายอาหารต่อมีไหมไม่มีนะฮะพ่อค้าเจ๊งทุกวันนะครับแต่ยังคงขายของอยู่มนุษย์เราเนี่ยมุสลิมอย่างเราเนี่ยนะครับเรากับไม่มีเสบียงเพื่อไปโลกหน้านี่ไม่ต่างอะไรกับพ่อค้าที่ขายของแล้วไม่ได้กำไรยังคงขายอยู่ยาอัยยูฮัลละซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายนบีอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ได้เรียกบรรดาใครครับอามานูอัลลอฮ์ไม่เรียกกาฟิรูนมุนาฟิกูนยะฮูดียูนเปล่าอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกคริสเตียนเรียกพวกยิวเรียกพวกมุนาฟิกแต่อัลลอฮ์เรียกอามานูคนศรัทธาทำไมครับอิตตะกุลลอฮักกอตุกอติจงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างสุดความสามารถยำเกรงอย่างจริงจังฮักกอตุกอติไม่ใช่ยำเกรงตักวาอัลลอฮ์แบบเล่นๆ นะครับผมมาทางทะเลคลอง11ใช่ปะจากรอบพานเนี่ยคลอง9มาคลอง11ถนนดีไหมครับเข้ามาในซอยดีไหมไม่ดีนะไม่ดีนะต้องระวังไหมถูกไหมฮะอุมัดอิบนุคอตอบเคยถูกถามว่าอุมัดครับตักวายำเกรงคืออะไรอุมัรบอกว่าเดินไปตามท้องถนนแล้วระวังอย่าให้โดนลงหลุมระวังอย่าให้เหยียบน้ำเหยียบเปลือกกล้วยอย่าให้ตกไปสู่สิ่งที่ทำอันตรายกับตัวเองอุมัรอิบนุคอตอบบอกว่านี่แหละคือการยำเกรงขับรถอย่างระวังไม่ให้ตกหลุมไม่ให้หล่นไหลทางนั่นแหละความยำเกรงกล่าวคือเรายืนอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างระมัดระวังนะเข้าเซเว่นเด็กๆ เข้าเซเว่นมีพี่น้องคนหนึ่งนะครับลูกอายุ5ขวบอยู่อายุ5ขวบซื้อขนมมาให้ป้าบอกว่าลูกจ๋ามีไม่มีฮาลาลนี่ไม่มีฮาลาลเอาไปเก็บพี่น้องต้องสอนลูกของเราแบบนี้นะครับเด็กก็เอาไปเก็บวันหลังป้าคนเดียวกันนี่นะครับเพลินไปหน่อยไปหยิบขนมไปให้ลูกโดยไม่ได้ดูว่ามีฮาลาลไว้ลูกถามป้าอันนี้ไม่มีฮาลาลเห็นยังพี่น้องเชื่อไหมครับว่าการกินของฮารอมเนี่ยหนักยิ่งกว่าเราละหมาดซุนนะฮ์อีกนะครับหลังละหมาดอิชาสมมุติว่าพี่น้องไม่ได้ละหมาดซุนนะฮ์ทั้งที่เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แต่ยังไม่หนักเท่ากับเรากินของฮารอมลายัรบูละมุนมินซูฮตินอิลลาอันนารูเอาลาบิฮินบีบอกเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตมาจากของฮารอมแล้วเราตายโดยไม่เตาบ้าตัวเนื้อก้อนนั้นอวัยวะส่วนนั้นจะเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกอันนารุเอาลาบิฮิไฟนรกเหมาะสมสำหรับเนื้อก้อนนั้นแสดงว่าการที่เรากินของฮารอมมีเรื่องหนักสอนลูกของเรานะครับว่าอันไหนไม่มีตาฮาลาลอย่าไปกินอันไหนเอมันสงสัยว่าจะฮาลาลไหมไม่ต้องเข้าไปนั่งไม่ต้องเข้าไปกินนี่อิสลามสอนแบบฉะนั้นนบีบอกว่าให้เราใช้ชีวิตบนโลกดุนยาอย่างระมัดระวังเขาเรียกว่าอย่างตักวาเดินในสังคมเราเอ๊ะอันนี้ได้ได้มั้ยได้หรือไม่ได้ทิ้งปลอดภัยเชื่อผมมั้ยเอาใหม่นะมีร้านค้าหนึ่งร้านเนี้ยไม่ใช่มุสลิมแต่แม่ค้าบอกว่าบางอิสลามทานได้หนูก็ซื้อ หนูก็ซื้อไก่จากมุสลิมเชือดสมมตินี้นะสงสัยไหม
ขาไม่ใช่มุสลิมแต่ขายอาหารฮาลาลถามว่าเราจะกินไหมถ้าสงสัยดะมายารีบุกาอิลามาลายารีบุกถ้าสงสัยทิ้งเลยปลอดภัยกว่าไหมสมมุติว่าถ้ากินไปแล้วมันฮารอมขึ้นมาล่ะทำยังไงอ่ะแต่ถ้าเราทิ้งปลอดภัยกว่าฉะนั้นการทิ้งสิ่งที่เราคุมเคือนั้นปลอดภัยกว่านบีเคยบอกว่ายาอุมมะตะมุฮัมมัดโออุมมะประชาชาติมุฮัมมัดทั้งหลายเอ่ยวัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลาตะละมูนมาอะละมูถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้เชกเช่นฉันรู้ละบะไกตุมกะซีรอพวกท่านจะร้องไห้ให้มากวาลาวาลาดอฮิกตุมกอลีลาและหัวเราะให้น้อยผมไปอ่านคำอธิบายหะดีษอุลามาอธิบายว่าถ้าเรารู้ว่าในกุโบร์ถูกลงโทษอย่างที่นบีเห็นนบีเนี่ยขึ้นไปอิสรอมีรอดไปเห็นการลงโทษในนรกนบีบอกว่าถ้าพวกท่านรู้ว่าการลงโทษในกุโบร์เป็นอย่างไรการลงโทษในนรกยะฮันนัมเป็นอย่างไรพวกท่านจะหัวเราะให้น้อยและร้องไห้ให้มากวันนี้เราจะไปกลับไปหาอัลลอฮ์นะครับเราจะเตรียมตัวกลับไปหาอัลลอฮ์รอมฎอนที่ผ่านมาผมจำประมาณว่าประมาณวันที่20รอมฎอนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนญาติของบังชุกเรียกเพียรมานะอายุ23ปีผมเชื่อว่าเขาตัดชุดรอที่จะใส่วันอีดเพราะมันเป็น10คืนสุดท้ายที่รอมฎอนจะจากไปแต่ชุดวันอีดเขาไม่ได้ใส่ครับอัลลอฮ์อายันเขาเสียก่อนอายุ23ปีวันนี้ผมพี่น้องที่นั่งที่นี่ใครการันตีได้ไหมว่าพรุ่งนี้จะละหมาดซุบฮ์ที่สุเหร่านี้หรือใครการันตีได้ว่ากลับบ้านไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยไม่มีใครการันตีได้วันที่อัลลอฮ์ให้มาลิกะห์มาเก็บวิญญาณเสี้ยวของวินาทีก็ชะลอไม่ได้นะครับพี่น้องทำยังไงอ่ะก็ต้องเตรียมตัวเราเพื่อกลับไปหาอัลลอฮ์คนที่มีสติดีที่สุดคนที่มีการสะสมเสบียงมากที่สุดคนนั้นคือคนที่ฉลาดที่สุดวันหนึ่งเราร้องไห้มากหรือร้องไห้น้อยครับวันหนึ่งเราหัวเราะมากกว่าร้องไห้หรือร้องไห้มากกว่าหัวเราะหลายคนไปเช่าวิดีโอตลกมาเปิดดูเช่าซีดีวิดีโอมาเปิดดูเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเช่าแล้วเปิด YouTube ได้ดูสิ่งตลกโปกฮามีความสุขแต่เราเคยคิดไม่ว่าเวลาที่เราหัวเราะเนี่ยแล้วอัลลอฮ์เกิดอายันเราไปเนี่ยจะว่ายังไงพี่น้องจำได้ไหมครับเกือบ10ปีที่แล้วไฟไหม้ที่ซันติก้าขับยังจำได้นะซันติก้าขับนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เป็นข่าวอย่างน้อยมีมุสลิมะ2คนอยู่ที่นั่นมุสลิมะอย่างพี่น้องนั่งข้างหลังเนี่ยไปตายที่นั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่นั่นสถานที่อาโคจรที่ทราบข่าวอย่างน้อยมีมุสลิมะ2คนวันกิยามะห์ฟื้นมาอัลลอฮ์เกิดถามว่าเจ้าตายสภาพอย่างไรต้องตอบกับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์อีฉันไปเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไฟไหม้เสียชีวิตน้องอย่าชะล่าใจนะครับหลายคนหลับไปแล้วไม่ตื่นไหลตายก็มีวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยนั่งหัวเราะทั้งวันหรือรำลึกถึงอัลลอฮ์รำลึกถึงความผิดของเราพี่น้องหมดสมัยแล้วนั่งร้านน้ำชานั่งร้านกาแฟด่าคนนั้นด่าคนนี้หมดสมัยแล้วครับชี้ไปที่คนอื่นเนี่ยนิ้วเดียว 3-4 นิ้วกลับมาหาตัวเองความผิดของคนอื่นเท่าภูเขาทั้งที่เขาผิดนิดเดียวแต่ความผิดของเราเท่าภูเขามันเท่าขี้เล็บคนที่ฉลาดที่สุดคือนั่งทบทวนความผิดตัวเอง
อุมัรอิบนุคุตอบอุมัรอิบนุคุตอบถูกสัญญาว่าเป็นชาวสวรรค์นะอิหม่ามนะถูกสัญญานะตอนนอนอุมัรใช้ไม้เท้าตีที่เท้าแล้วบอกกับเท้าว่าเจ้าเท้าทั้งสองเอ๋ยวันนี้เจ้าทั้งสองเดินไปสถานที่อโคจรที่ไหนมาบ้างอัลลอฮุอักบัรพี่น้องเห็นยังนั่นนบีสัญญาว่าชาวสวรรค์นบีชาวสวรรค์แน่นอนความผิดในอดีตปัจจุบันอนาคตไม่มีครับไม่มีแต่นบียืนละหมาดตะฮัจญุดจนกระทั่งเท้าเนี่ยฉีกออกท่านหญิงอาชาบอกว่านบีจ๋าท่านเนี่ยอัลลอฮ์ยกความผิดทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตทำไมยังละหมาดจนกระทั่งเท้าเนี่ยฉีกสงสารนบีนบีบอกอาชาเอ๋ยจะไม่ให้ฉันเป็นอับดันชะกูรอเป็นเบาที่ขอบคุณอัลลอฮ์กันนั่งดูเอาใหม่นะสมมุติว่ามาเลกาเนี่ยลงมาหาพี่น้องแล้วบอกว่าพี่น้องไม่ต้องละหมาดแล้วอัลลอฮ์ยกความผิดให้แล้วเราจะละหมาดไหมใช่ปะเราก็ไม่ละหมาดก็มาเลกาบอกว่าอัลลอฮ์ไม่เอาผิดละแต่สำหรับนบีเบาที่ชูโกรต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่วันนี้เดินในสังคมเนี่ยเดินอย่างอย่าประมาทท่านรอซูลบอกว่าไกฟะอันอะมูวะกอดิลตะกอมาซอฮิบุลกอรนีอ่านหะดีษแบบลองดูไหมว่าพอนบีพูดหะดีษบทนี้ซอฮาบะห์นั่งร้องไห้เนี่ยหัวข้อเนี่ยดีมากนะครับใครมาเลกะที่อยู่สอบสวนในกุโบร์ชื่อมุงการนาเกตมาเลกาที่เอาวะฮีมาให้นบีชื่อยิบรีลแล้วมาเลกาที่เป่าสังนะครับชื่ออิสรอฟีลนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราบอกว่าอินตากอมาซอฮิบุลกอรนีอัลกอรนะตอนนี้มาเลกาอิสรอฟีลอมกอรนุนแปลว่าเขาควายลักษณะของอิสรอฟีลเวลาเป่าเนี่ยครับเป่าครั้งแรกโลกสูญสลายเป่าครั้งที่สองเราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะห์อิสรอฟีลเนี่ยอมเขาควายไว้ที่เราเรียกว่าสังนั่นแหละที่จริงแล้วมันคือเขาควายนะครับยังไงต่อวะฮานายะบะฮะตะฮูก้มหน้าแม่ผมเนี่ยทำอาจจะไม่เหมือนเนาะอิสรอฟีลก้มหน้าอยู่อมเขาควายไว้วะอัสกอซัมอะฮูหูเนี่ยเงี่ยหูฟังยันตะซิลูอัยยุมะรออันยัมฟุคอรอว่าอัลลอฮ์จะบอกว่าอิสรอฟีลเอ๋ยเป่าฟะยัมฟุคอแล้วอิสรอฟีลก็จะเป่านบีบอกกับซอฮาบะห์และบอกกับพวกเราว่าไกฟะอันอามุพวกเรายังสนุกสนานอีกดีอยู่หรือยังตลกโปกฮากันอีกหรือยังสำเริงสำราญกันอีกหรือนมาดไม่เอาสุเราเป็นอะไรพี่น้องไม่มาเนี่ยเป็นอะไรไปโกรธกับสุเราตอนไหนทะเลาะกับสุเราตอนไหนนี่ไม่มาบ้านของอัลลอฮ์ไม่มาเยี่ยมบ้านของอัลลอฮ์บ้างยังสนุกสนานดีอีกหรือเขาบรรยายศาสนาเนี่ยไม่มาฟังเนี่ยยังอยู่ที่หน้าจอทีวีกิบรัตอยู่ตรงนี้กิบรัตมันจะจอทีวียังสบายดีอยู่หรือยังนั่งดูตลกโปกฮาอยู่อีกหรือเขามาสอนเรื่องเจ้าของหูเนี่ยว่าจะต้องทำยังไงไม่ฟังฟังอยู่สองวันวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเลขท้ายที่ออกเลขท้ายสองฟังอยู่สองวันแต่เรื่องเจ้าของหูเนี่ยนี่อัลลอฮ์บอกว่าพวกนบีบอกว่าเราสนุกสนานกันอีกใช่ไหมขณะที่อิบรอฟีนเนี่ยอมเขาควายแล้วก็บางฮะดีษบอกว่าทำแก้มป่องๆเพื่อที่จะเป่าลมแต่ยังไม่เป่าเพราะมาลาอิกะห์ไม่เคยฝ่าฝืนอัลลอฮ์แม้แต่เรื่องเดียว
ชัยฏอนฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่อิบาดะห์ไม่ตออัตมาลาอิกะห์ตออัตอย่างเดียวไม่ฝ่าฝืนมนุษย์อย่างเรามีทั้งตออัตมีทั้งฝ่าฝืนเพียงแต่อารมณ์ของเราเนี่ยจะไปทางเอียงไปทางมาลาอิกะห์หรือเอียงไปทางชัยฏอนพอนบีพูดจบเท่านั้นแหละครับกอลันมุสลิมูนบรรดาซอฮาบะห์นั่งฟังอยู่บอกว่าฟะไกฟะนะกูลูยารอซูลุลลอฮ์กลัวพี่น้องวันสิ้นโลกใครไม่กลัวบ้างล่ะครับแผ่นดินเนี่ยเลิกแผ่นดินเนี่ยแยกออกท้องฟ้าเนี่ยเลิกออกนบีอธิบายบอกว่าเหมือนเราถลกหนังวัวนะครับเวลาเชือดกุรบันท้องฟ้าเนี่ยมันถลกถลกแบบนั้นน้ำในทะเลล้นวันนี้โลกของเรามี4ส่วนแผ่นดินเนี่ยส่วนเดียว3ส่วนคือน้ำมันล้นแผ่นดินแยกไปอยู่ไหนภูเขาปิวเหมือนปุยนุ่นเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้พัดไปประเทศไหนแต่ประเทศไหนน่ากลัวไกฟานากูลูยารอซูลุลลอฮ์จะทำอย่างไรนี่รอซูลถ้าฉันเจอวันนั้นเนี่ยนบีบอกว่ากูลูจงกล่าวว่าฮัสบุนัลลอฮ์วันเนี้ยมันวะกีนตะวักกันนาอัลลอฮิร็อบบะนาอัลลอฮ์พอเพียงแล้วสำหรับเรามอบหมายการมอบหมายต่ออัลลอฮ์เป็นการมอบหมายที่ดียิ่งและตะวักกันนาอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮ์ร็อบบะนาโอ้พระผู้เป็นบานของเรานี่ดูอาตอนที่เราได้ยินเสียงการเป่าของมาลาอิกะห์ครั้งแรกถ้าเรายังคิดว่าชีวิตเราอยู่อีกนานไม่ตายอังนั้นหลงละเลงไปแต่ถ้าคิดว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์วันนี้พรุ่งนี้พี่น้องแค่เจอกันอัสสลามุอะลัยกุมมาลาอิกะห์บันทึกข้างขวา10ความดีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิ20ความดีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ30ความดีด้านขวาบันทึกยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับข้างขวาบันทึก30ความเจอพี่น้องยิ้มลาตะกิรันนะบินมารูชัยอานบีบอกว่าอย่าดูถูกความดีเล็กๆน้อยๆอันตันก็ห้าข้อกะการเจอพี่น้องของท่านดีวัดยาหินต้นกินด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนบีบอกว่าการตะบัสซุมการยิ้มให้กับพี่น้องของเราเป็นสอดกอยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับให้สลาม30ความดียิ้มให้กับพี่น้องอัลลอฮ์บันทึกมาลาอิกะห์บันทึกสอดกอผลบุญสอดกอผู้ชายเจอผู้ชายจับมือสลามกันผู้หญิงจับมือผู้หญิงสลามกันนบีบอกกูฟิรอลาฮูมาอัลลอฮ์อภัยโทษให้เขาทั้งสองฮัตตายักตาริกอจนกว่าเขาทั้งสองจะปล่อยมือนี่ยังไม่ได้ไปหยอดตู้บริจาคเลยอัลลอฮ์อภัยให้แล้วมีความดีที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นะครับประการต่อมาเราอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ถาวรชั่วคราวอาคิเราะห์เนี่ยถาวรนบีบอกว่าอาคอซะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซัลลัมบิมังกิบีท่านนบีไปจับไหล่ท่านอับดุลลอฮ์บุตรของอุมัรคุณฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสบีนอับดุลลอฮ์เอ๋ยเจ้าเนี่ยอยู่บนโลกนี้เสมือนคนเดินทางหรือคนแปลกหน้านะพี่น้องไปอุมเราะห์ใช่ไหมครับเคยไปฮัจญ์นะเอากระเป๋าไปกี่ใบครับเอาไป5ใบไหมกี่ใบ3ใบเอาให้3ใบเอาไปมากกว่านี้ไหมถ้ามากกว่านี้คงไม่ไหวเลยนะฮะ3ใบนี่คนเดินทางใช่ป่ะแล้วเราก็กลับใช่ไหมนบีบอกเรามาอยู่บนโลกดุนยานี่นั่นแหละ
เอาเท่าที่ไปก็เรามาเดี๋ยวเราก็กลับไปอยู่บ้านที่ถาวรฉะนั้นไปอยู่บ้านที่ถาวรเนี่ยเอาอะไรไปอ่ะเอาอะไรไปเดี๋ยวก่อนเอาใหม่พี่น้องใจร่มๆเวลาพี่น้องตายไปเนี่ยอิงกอตออามาลูฮูการงานขาดสะบั้นหมดเลยนะขาดหมดอิลลาบิซาลาซินเป็นแต่3ประการซอดากอตุนยาริยะซอดากอที่เราบริจาคเอาไว้สร้างสุเราซื้อพัดลมสร้างรั้วสุเราสร้างกุโบร์พัดลมนี่ยังใช้อยู่หมุนไปเถอะเราอยู่ในอัลลัมบาซัดอยู่ในกุโบร์ได้ผลบุญนี่ซอดากอยาริยะอินมุนยูตาฟาฮูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่ยังประโยชน์เนี่ยนบีบอกว่าอุลามาอธิบายว่าอินมุนเนี่ยความรู้ทั้งสามัญทั้งโลกดุนยาและเรื่องศาสนาด้วยผมเนี่ยมาบรรยายให้พี่น้องสอนให้พี่น้องอาบน้ำละหมาดเป็นสมมุตินะพี่น้องก็อาบน้ำละหมาดเป็นทุกครั้งที่พี่น้องไปอาบน้ำละหมาดพี่น้องก็ได้บุญผมก็ได้บุญเพราะสอนพี่น้องผมตายไปแล้วพี่น้องอาบน้ำละหมาดไปสอนคนอื่นต่ออีกพี่น้องก็ได้บุญผมก็ได้บุญอีกเขาเรียกซอดากอฮ์ญาริยะห์หรือพี่น้องเนี่ยทำข้าวหมกขั้นเทพอร่อยมากข้าวหมกแพะหนองจอกเนี่ยสู้พี่น้องไม่ได้หรอกพี่น้องประกาศใน Facebook เลยใครอยากเรียนทำข้าวหมกแพะขั้นเทพมาเรียนที่นี่ไม่คิดสตังค์พี่น้องก็มาเรียนเสร็จพี่น้องเอาไปทำจนกระทั่งเชี่ยวชาญแล้วเอาไปขายทุกครั้งที่ขายพี่น้องเอาเงินมาให้กับครอบครัวเป็นรายได้ที่ฮาลาลพี่น้องได้บุญไหมได้บุญเราได้บุญไหมได้บุญด้วยในฐานะสอนเขาฉะนั้นใครมีสูตรทำอาหารอย่างงกสอนคนอื่นบอกคนอื่นเราเป็นช่างไฟบอกเลยนะครับประกาศที่มัสยิดบอกให้อิหม่ามประกาศใครอยากเรียนวิชาช่างไฟมาเรียนฟรีเรียนเสร็จเขาไปประกอบอาชีพเราได้บุญด้วยเขาได้บุญด้วยเพราะเป็นอาชีพที่ฮาลาลวาละดุนซอลิฮุนยะดูละฮูลูกที่ซอลและขอดูอาให้พี่น้องที่นั่งที่นี่ส่วนใหญ่มีลูกนะผมก็มีลูกนะและในเวลาเดียวกันพี่น้องก็เป็นลูกนะอินนารอยุลุนอินนารอยุลันชายคนหนึ่งมาปารภกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยได้เลื่อนขั้นไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยฉันด้วยเหตุผลใดอยู่ก็รู้ก็มีเสียงกล่าวกับชายคนนี้ว่าบิสติกฟาริวะลาดิกะละกะเพราะลูกของท่านอิสติกฟาร์ขอดุอาให้กับท่านตอนที่ท่านเสียชีวิตพี่น้องทิ้งลูกซอแลเอาไว้ลูกซอแลนี่แม่ไม่ขอดุอาทำความดีมาละหมาดอิชาตะกี้นี้ถ้าปะมะของเขาหรือทั้งคู่อยู่ในกุโบสถ์เขาได้ผลบุญพ่อแม่ก็ได้ผลบุญที่เคยสั่งสอนพระณนอนตายอยู่ในอัลลัมบาซัดเขาขอดุอายาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่พระมะของฉันที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยเถิดดุอาของลูกนบีบอกว่าเขาทำให้แม่ของเขาหรือพ่อของเขาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นต่ำไปอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงที่อยู่ในนรกกับถูกยกขึ้นมาอยู่ในสวรรค์เวลาที่นี่มีบรรยายพี่น้องอย่ามาคนเดียวนะครับพี่น้องจูงลูกมานั่งนั่งเดี๋ยวเขาก็ลุกนั่งเดี๋ยวเขาก็ไปเรื่องของเขาเรียกมาฟังศาสนาเพราะนบีบอกว่าลูกที่ขอดุอาให้กับพ่อแม่วันกิยามะห์ถูกเลื่อนขั้น
เลื่อนชั้นดารยะฟินยันนะเลื่อนชั้นในสวรรค์สูงสุดที่นบีสั่งให้ขอคือชั้นฟิรดาวส์อยู่ชั้นเดียวกับบรรดาอัมบียะดูชั้นเดียวกับบรรดาชูฮาดะต้องขอดูอ่ะประการต่อมานี่มันเหลืออีก15นาทีจะหมดเวลาทำไมไวขนาดนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกสักหะดีษหนึ่งอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละยะกูลุลอับดุนบีกล่าวว่ามีเบาของอัลลอฮ์คนหนึ่งบอกว่ามาลีนี่ไม่ใช่ผลไม้กระป๋องนะนี่ชี้ไปที่บ้านเนี่ยทรัพย์ของฉันชี้ไปที่รถเนี่ยของฉันชี้ไปที่ที่ดิน10ไร่20ไร่เนี่ยของฉันนบีบอกว่าเราเนี่ยจะกล่าวอย่างนี้นี่ก็ของฉันนั่นก็ของฉันอินนามาลาฮูมินมาลิฮิซะลาซุนแต่นบีบอกว่าทรัพย์ของเรามีแค่3ประการเท่านั้นที่เป็นทรัพย์ของเราเออมาอากะลาฟะอัฟนาสิ่งที่กินไปแล้วมันย่อยสลายส่วนหนึ่งไปเป็นมูลส่วนหนึ่งไปเป็นทำให้ร่างกายแข็งแรงนบีบอกนั่นแหละทรัพย์ของเราพี่บังกินข้าวมายังข้าวเย็นกินยังตอนกี่โมงอะครับตะกี้นี้แสดงว่ายังไม่เป็นของเรานะโอกาสอ้วกมีไหมข้าวเนี่ยใส่จานวางไว้ตรงหน้านบีบอกว่าเนี่ยยังไม่ใช่ของเรานะเพราะโอกาสลูกของเรามาตกเกลื่อนพื้นได้กินไปแล้วยังไม่ใช่ของเราฟาอัฟนาหมายถึงว่ามันต้องย่อยสลายส่วนหนึ่งเป็นมูลเป็นอึของเราอีกส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นถึงจะเป็นของเราเพิ่งกินสักคู่นี้ก่อนละหมาดยังไม่ทันย่อยยังไม่ใช่ของเรานบีว่าหนึ่งนะใครที่กินแล้วตอน5โมงเย็นอ่ะเป็นของพี่น้องแหละ2ลาบิซาฟาอัปลาเสื้อที่พี่น้องใส่รวมทั้งเสื้อผมเนี่ยยังไม่ใช่ของผมสลงที่พี่น้องใส่ยังไม่ใช่ของพี่น้องนบีบอกจนกว่าฟาอัปลาฮิญาบของมุสลิมะที่คุมอยู่ยังไม่ใช่ของพี่น้องนะจนกว่าจะอัปลาคือมันจะขาดไปเป็นผ้าคีริ้วฉะนั้นเสื้อผ้าในตู้ของเรากลับไปดูกี่ชุดก็ตามยืนดูแล้วบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ของเราเพราะสมมุติว่าเราตายวันนี้เสื้อในตู้เป็นของใครมรดกหรือพรุ่งนี้เช้าซักแขวนไว้พวกยืมไปใส่ขโมยไปซะหรือนั่งอยู่ในบ้านมีคนมาขอซะดะเกาะห์โอ้โหนี่มีชุดนี่ทำไมมันเก่าเลยไปหยิบมาให้เขาไม่ใช่ของเราล่ะของเราเนี่ยใส่จนกระทั่งขาดจึงเป็นของเราฉะนั้นในตู้เสื้อผ้ายังไม่ใช่ของเราประการสุดท้ายเอาอาโตฟากตานาสิ่งที่เราซอดาก้อไปแล้วมันล่วงหน้าไปแล้วนั่นเป็นของเราเอาใหม่นะพี่น้องที่มาเนี่ยด้วยความเคารพมีกระเป๋าสตางค์มาใช่ป่ะเป็นสตางค์พี่น้องยังเงินที่ฝากในธนาคารเป็นของพี่น้องยังทำไมกลับไปบ้านสมมติหัวใจวายตายสตางค์ที่อยู่ในธนาคารสตางค์นะที่อยู่ในธนาคารนะสตางค์ที่อยู่ในกระเป๋าเป็นมรดกเป็นมรดกทันทีแต่สิ่งที่พี่น้องสละก้อไปพี่น้องจ่ายไปพี่น้องยอดตู้สุราไปซื้อที่วะกับให้วะกับไปซะดะกอตามสถานีต่างๆตามองค์กรต่างๆนั่นเป็นของพี่น้องพอเวลาตายปั๊บเงินเหลือเท่าไหร่นั่นแหละเป็นเงินมรดกนบีบอกว่าฟาฮูวะซาฮิบุน
นั่นนะวะตาริกูฮูลินนาสที่จ่ายไปเนี่ยนั่นคือซอดาเกาะห์ไอ้ที่เหลืออยู่เป็นมรดกเอาแต่ว่ายังไงล่ะทีนี้3ประการที่นบีบอกเป็นของเราฉะนั้นอย่าพูดนะโอ้ยนี่บ้านของเรานี่รถของเรายารถเนี่ยเขามาใช้ก่อใช้บ้านอยู่ดูแลซ่อมแซมนั่นแหละสุดท้ายเวลาเราตายปั๊บรถก็เป็นของมรดกบ้านก็เป็นของมรดกของลูกหลานของเราสามีตายเป็นของลูกด้วยของภรรยาด้วยภรรยาตายก็เป็นของสามีด้วยเป็นของลูกด้วยเหล่านี้คือสิ่งซึ่งเราจะต้องคิดแล้วก็ใคร่ควรนะว่าเราอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างพึ่งที่จะเป็นก็เป็นอะไรครับคนเดินทางหรือไม่ก็คนแปลกหน้ามาอยู่ประเดี๋ยวประเดาเดี๋ยวบางช่วยแจกชีทหน่อยครับอันนี้พอนะผมถ่ายมาพอให้มุสลิมด้วยนะครับบางช่วยแจกนี่นะจะได้เร็วฮะเดี๋ยวพี่น้องมีคำถามยกมือถามเลยเนาะกันเองเนาะนะครับก็ดีใจมากๆนะครับที่มีโอกาสมาที่นี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวว่างๆสุขไหนไม่มีอะไรเดี๋ยวแวะมาละหมาดมาสุขที่นี่นะใกล้บ้านมาก นะครับมีสองดูอาด้วยกันนะครับเป็นดูอาก่อนที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยให้กล่าวดุอาบทนี้แล้วก็ตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ให้กล่าวดุอานะครับเหลือให้มุสลิมหมดเลยนะเดี๋ยวแจกมุสลิมแล้วอ่านตามกันนะครับอย่างน้อยมาฟังวันนี้สามีไม่ได้มาถามอ้าวนี่ตัวเองได้อะไรมาบ้างอ้าวนี่ให้ชีทเลยยื่นเลยนะเดี๋ยวทางมุสลิมเสร็จแล้วนะช่วยบอกด้วยนะครับสัญญาณหน่อยนะจะได้อ่านพร้อมๆกันผมมีคำอ่านภาษาไทยเทียบภาษาอาหรับด้วยเนาะเข้าใจว่าผมเคยลืมแว่นภาษาอาหรับพี่น้องก็ลืมมาใช่ป่ะ นะดูนะดูตามนะดูอาบทแรกเนี่ยคือดูอาเพื่อให้เกิดความร่มเย็นมีความสุขหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วสั้นๆเลยพี่น้องขอตอนสยูนะขอก่อนให้สลามหรือหลังละหมาดซุนนะห์ขอได้อ่านพร้อมผมนะอ่านตามผมนะอ่านไม่ใช่พร้อมนะครับอ่านตามเนาะอัลลอฮุมมาอินนีเดี๋ยวกินข้าวมายังฮะยังนะดูอาเนี่ยออกเสียงดังได้นะมุสลิมก็ออกเสียงดังได้เพราะเราจะได้จำอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลูกาบัรดัลไอชีบะดัลเมาตีเนี่ยสั้นๆ นะครับพี่น้องเอาเวลาขอดูอาเนี่ยการอ่านก็ได้นะที่ยังไม่จำโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ให้ชีวิตฉันเกิดความร่มเย็นภายหลังฉันสิ้นชีวิตไปแล้วด้วยเถิดสั้นๆครับหะดีษซอฮีหนะครับผมมีหลักฐานอยู่ด้านล่างเชิญอ่านดูพี่น้องไปขอนะครับนะอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลุกะบัรดัลไอชีบะดัลเมาติแค่นี้เองครับสั้นๆดูอาบทที่2ขอดูอาขอไม่ให้ชัยฏอนล่อลวงขณะจะสิ้นชีวิตอบูตอลิบเนี่ยนบียืนขวาอบูละฮับอบูยะฮันยืนซ้ายนบีบอกลุงของฉันเอ๋ยกล่าวชะฮาดะห์ฉันจะไปอวดอัลลอฮ์อบูตอลิบช่วยเหลืองานนบีทุกอย่างใครรังแกนบีอบูตอลิบไปจัดการพอหันมาหาอบูละฮับอบูยะฮันอบูละฮับอบูละฮันยะฮันบอกว่าอบูตอลิบท่านจะทิ้งศาสนาบรรพบุรุษของท่านกระนั้นหรื
หันมาหานบีลุงจ๋ากล่าวชะฮาดะห์ซิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หันมาหาอบูละฮับอบูยะฮันจะทิ้งศาสนากราบไหว้รูปปั้นรูปเจเวตกันนั้นหรือหันไปหันมาอบูตอลิบเสียชีวิตในขณะที่ไม่ได้กล่าวชะฮาดะห์เลยเพราะมีชัยฏอนมาล่อลวงด้วยแล้วก่อนตายเนี่ยจะมีชัยฏอนมาล่อลวงเราอ่ะพี่น้องดูอ่านตามผมนะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะอันยาตะคอบบาตอนีพี่น้องไม่งงนะทีนะอันยาตะคอบบาตอนีอัชชัยตอนูอินดันเมาติโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของชัยฏอนให้ออกห่างจากแนวทางของอัลลอฮ์ขณะที่ฉันกำลังจะสิ้นชีวิตพี่น้องขอดุอาให้ติดปากนั่นเนี่ยหรือพี่น้องเวลาไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลบอกนี้บังอ่านดุอาบทนี้บ่อยๆนะอะไรนะครับอ่ะได้สิยาตะคอบบาตอนีใช่ไหมใช่มีตัวยาถ้าอ่านต่ออันยาตะคอบบาตอนีบาตอนียิชชัยตอนนะเวลาอ่านต่อนะครับทีนี้ผมต้องการให้พี่น้องได้อ่านอย่างง่ายๆเวลาดูอาเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเรื่องตัญวีตตัญวีตเขาเรื่องกุรอานเข้าใจนะฮะดีษเนี่ยเขาไม่มีตัญวีตเหมือนกันตัญวีตเนี่ยเขาเข้มงวดในกุรอานแต่ถ้าจะถามว่าการอ่านเป็นยังไงก็อย่างที่ว่านี้เนาะพี่น้องไปอ่านกันเนาะแล้วอ่านสิอ่านพร้อมกันดีกว่าเนาะดูอาแรกแล้วก็ดูอาที่สองนะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกะบาดัลขอโทษบาดัลไอชีบาดัลเมาติอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะอันยะตะคอบบาตอนีอัชชัยฏอนุอินดัลเมาติง่ายเลยนะพี่น้องไปอ่านกันนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องอยากได้ผลบุญก็ไปถ่ายเอกสารแล้วก็แจกให้กับคนอื่นได้ด้วยนะพี่น้องมีคำถามอะไรครับในช่วงท้ายนี้ครับมีไหมฮะยกมือถามหรือเขียนได้ครับมาจากว่าเวลาขอดุอาหลังละหมาดทั้งสุนัตทั้งฟัดดูต้องยกมือเพื่อว่าต้องยกมือหรือไม่ยกมืออ่าได้ครับพี่น้องถามมาดีนะฮะอันนี้ไม่มีไมรอยเนาะการขอดุอาหลังละหมาดฟัดดูหลังละหมาดสุนัตเนี่ยต้องยกมือไหมใช่ไหมฮะถามแยกประเด็นแยกประเด็นก่อนนะพี่น้องใจร่มๆนะฟังผมให้จบนะประเด็นแรกหลังละหมาดสุนนะนบีจะขอดุอานบียกมือเป็นบางครั้งบางคราวไม่ประจำอุลามาอธิบายว่าการยกมือขอดุอาหลังละหมาดสุนนะเป็นที่อนุญาตไม่มีปัญหาข้อ2การยกมือหลังละหมาดฟัรดูในรายงานหะดีษเนี่ยไม่มีรายงานว่านบีเนี่ยขอดุอาหลังละหมาดฟัรดูแต่อุลามาบอกว่าการขอดุอาเนี่ยแม้ว่านบีจะไม่ยกมือหลังละหมาดฟัรดูก็ตามแต่การที่จะยกมือได้ไหมอุลามาบอกว่าได้ไม่เป็นไรนะแต่ซาอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อนบีไม่ยกไม่ต้องยกทีนี้ผมอยากจะมาสรุปให้กับพวกเราบางฟังให้ดีนะการยกมือเป็นเงื่อนไขการขอดุอาไหมเอาใหม่การอาบน้ำละหมาดเป็นเงื่อนไขของการละหมาดฟัรดูและก็ซุนนะห์ไหมเป็นฉะนั้นการขอดุอาเนี่ยแล้วยกมือเนี่ยการยกมือเนี่ยเป็นเงื่อนไขไหมไม่เป็นเวลาเข้าห้องน้ำมีดุอาไหมยกมือไหมไม่ยกขึ้นรถมีดุอาไหมแต่ไม่ยก
อุลามาก็เลยอธิบายว่าการยกมือในขณะที่ขอดุอาไม่ใช่เงื่อนไขการขอดุอาแต่อนุญาตให้ยกมือได้ถ้าเราต้องการขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่างต้องการจริงๆอย่างขออย่างได้จริงๆให้ยกมือดุอาตัวอย่างเช่นละหมาดตะเวียที่ผ่านมา15คืนหลังมีดุอากุนูดไหมมีซอฮาบะยกมือดุอากุนูดแม้ว่าดุอากุนูดนบีขอที่บ้านคนเดียวนบีจะไม่ยกแต่ซอฮาบะเนี่ยจะยกมือขอดุอาตอนละหมาดตะเวียเพราะไปกิยาเปรียบเทียบกับการยกมือขอดุอากุนูดนาซิราของท่านนบี5เวลาประการต่อมาการขอดุอาเป็นญะมาอะห์ส่งเสริมให้ยกมือซึ่งซอฮาบะห์ทำให้เป็นตัวอย่างสรุปก็คือว่าการยกมือเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขการขอดุอาในเบื้องต้นพี่น้องจะยกหรือไม่ยกหลังฟัรดูหรือหลังซุนนะห์ก็ได้เพราะมันไม่ใช่เงื่อนไขในการขอดุอาส่วนเงื่อนไขในการขอดุอาคือการขอที่มีความบริสุทธิ์ใจและขอต่ออัลลอฮ์อย่างที่จะอยากได้มากๆเนี่ยเงื่อนไขยกมือไม่ใช่ประเด็นสมัยก่อนเราเถียงกันเนาะเราเถียงกันทั้งที่การยกมือไม่ใช่เงื่อนไขการขอดุอาแต่ถ้าใครจะยกมือหลังฟัรดูเขาก็ไม่ว่ากันหลังสมาซุนนะห์เขาก็ไม่ว่ากันแต่เวลาเขาพูดเขาก็พูดตามวิชาการอย่างที่ผมเอ่ยมาข้างต้นนี้นะเข้าใจนะครับบางทำลิลละนะครับมีอีกไหมครับคำถามยกมือก็ได้นะเขียนมุสลิมะเขียนมาก็ได้นะเพราะอยู่ไกลกับผมมากนะ นะแล้วก็มีคำถามเรื่องกุรบานไหมเนี่ยที่นี่นะไม่มีนะกุรบานเคลียร์หมดนะหรือว่าหลังอยากรู้เรื่องกุรบานไว้มาอธิบายก็ได้นะครับหรือเรื่องอื่นๆเนาะมีไหมครับยังพอมีเวลาที่เดี๋ยวก่อนผมกำลังจะพูดตามเลยนะการเนียดละหมาดดูฮาการอ่านนั้นละหมาดเนียดเป็นฟัดดูหรือสุนัตโอ้โหคำถามปราบเซียนนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนละหมาดฟัดดูกับละหมาดสุนัตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะพูดถึงตอนอาบนั้นละหมาดอ้าวบังเนียดว่ายังไงอ่ะก็เนียดว่าอาบน้ำละหมาดแล้วอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของการละหมาดซุนนะเป็นเงื่อนไขของการละหมาดฟัรดูฉะนั้นเรื่องละหมาดทีหลังเรื่องเราอาบน้ำละหมาดให้เนียดว่าข้าพเจ้าในใจนะว่าฉันจะอาบน้ำละหมาดจบแค่นั้นไม่ใช่อาบน้ำละหมาดอย่างเดียวเนียดอาบน้ำละหมาดเนี่ยซ้อนละอินนามันอามาลูบินียาตนะครับไม่ใช่อาบไปจะไปละหมาดซุนนะห์อาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดซุนนะห์จะไปละหมาดฟัรดูอาบน้ำละหมาดฟัรดูไม่ใช่อย่างนั้นคำถามดีมากนะคำถามครับมุสลิมน่าจะมีนะแต่ต้องเขียนนะนะครับวันนี้มีอาหารเลี้ยงด้วยใช่ไหมนบีบอกว่าสิ่งที่อายุอัฟดอลุนฟินอิสลามอะไรที่ประเสริฐที่สุดในศาสนาอิสลามนบีบอกว่าตุตอิมุตตออามเลี้ยงอาหารวันนี้ใครเลี้ยงอาหารใครมากินเสร็จเอาความรู้ไปปฏิบัติคนเลี้ยงก็ได้ผมก็ได้ใครสร้างสุราช่วยค่าน้ำค่าไฟให้มีการบรรยายได้อีกอัลลอฮ์นี่ผลบุญที่เราจะได้พี่น้องเอาผลบุญอย่างนี้ครับแล้วเราทำบ่อยๆว่าอิงก้อนลาดนบีบอกว่าอัดอาวะมูฮา
ให้เราทำอะไรก็ได้เป็นเรื่องเล็กๆวะอิงกอลละแต่ทำบ่อยๆอ่านกุรอานไม่ต้องเยอะวันละหน้าพอแต่อ่านทุกวันวันละ 3-4 อายะแต่อ่านทุกวันไม่ใช่อ่านที10ยุทนึกยังไงไม่รู้สมังงัดนึกสมังงะอ่าน10ยุทปีหน้าเพิ่งอ่านใหม่อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอานะอ่านบ่อยๆแต่วันละนิดวันละหน่อยนะครับอ่ะมีไหมฮะเดี๋ยวได้ไหมนะเวลาเออไม่มีแล้วเนาะก็ท้ายนี้นะครับก็ขอฝากให้พี่น้องได้รำลึกถึงตัวเองวันที่เราจะต้องเสียชีวิตเมื่อไหร่ไม่รู้วันรอหัวหลับเก็บเสบียงไว้เยอะยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อยยุ่งเรื่องตัวเราให้เยอะยาอิรันีนอามานูกูอัมฟุสกุมวะอัลีกุมนารอคนที่น่าเป็นห่วงอันดับแรกคือตัวเราคนที่น่าเป็นห่วงลำดับต่อมาคือครอบครัวของเราอย่าไปทำให้คนอื่นรักแต่คนในครอบครัวไม่รักอย่าช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งเพลินไม่ช่วยเหลือคนในครอบครัวอย่าให้ความรักกับคนอื่นเพลินไม่ให้ความรักกับคนในครอบครัวเพราะอัลลอฮฺสั่งว่าให้ปกป้องตัวของเราและครอบครัวของเราให้พ้นจากไฟนรกนี่คือเรื่องใหญ่ฝากไว้ตรงนี้นะครับอินชาอัลลอฮฺถ้าเชิญก็มาไม่เชิญก็มานะ นะฮะมีคำถามอะไรไหมฮะไม่มีนะอ่ะครับวันนี้ไปเพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟฟีกวันนิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์